ตลิ่งริมแม่น้ำตากใบสถานีตำรวจภูธรตากใบที่นี่คือบริเวณที่ชาวบ้านในพื้นที่กว่าพันคนไปร่วมชุมนุมเมื่อวันที่25ตุลาคม2547การชุมนุมจบลงด้วยการปราบปรามจับกุมของเจ้าหน้าที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า80คนแต่ทราบไหมคะว่าเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องในคดีนี้ไม่มีผู้ใดถูกลงโทษค่ะเกิดอะไรขึ้นที่ตากใบเมื่อ15ปีที่แล้วและผู้ชุมนุมที่ถูกจับกุมเสียชีวิตอย่างไรดิฉันอิสริยาพรายทองแย้มจะเล่าให้ฟังค่ะวันที่เกิดเหตุเป็นวันหนึ่งในเดือนรอมฎอนเดือนถือศีลอดของชาวมุสลิมชาวบ้านกว่าพันคนไปชุมนุมกันที่สถานีตำรวจภูธรตากใบเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน6คนที่ถูกทางการตั้งข้อหาและคุมขังกว่าสัปดาห์เพราะว่าสงสัยว่าพวกเขาพัวพันกับอาวุธปืนที่หายไปแต่ว่าชาวบ้านคิดว่าคนเหล่านั้นไม่ผิดนอกจากนี้ก็ยังมีชาวบ้านบางส่วนที่ไปร่วมละหมาดฮายัตขอพรให้ผู้ที่ถูกคุมขังขณะที่บางส่วนก็ไปเป็นไทยมุงธรรมดานะคะเจ้าหน้าที่ได้พยายามเจรจาให้ผู้ชุมนุมสลายตัวตั้งแต่เช้าแต่ว่าไม่เป็นผลค่ะผู้ชุมนุมได้คว้างปาสิ่งของทั้งก้อนอิฐเศษไม้ใส่เจ้าหน้าที่แล้วก็พยายามใช้กำลังเข้าไปในสถานีตำรวจภูธรตากใบสถานการณ์รุนแรงมากขึ้นจนถึงขั้นที่พลโทพิสารธนวงศ์คีรีแม่ทัพภาคที่4ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณชินวัตรในขณะนั้นได้สั่งการให้สลายการชุมนุมสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างสลายการชุมนุมมีตั้งแต่การฉีดน้ำใส่ฝูงชนใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็การยิงทั้งหมดเกิดขึ้นอยู่นานประมาณครึ่งชั่วโมงจึงสงบผู้ชุมนุมเสียชีวิตทันที7ศพเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ14นายน้องยิงเลยน้องยิงจากนั้นก็มีการควบคุมตัวผู้ร่วมชุมนุมกว่าพันคนเพื่อนำตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารการขนย้ายที่ขาดความพร้อมของเจ้าหน้าที่ยานพาหนะไม่พอได้นำไปสู่โศกนาฏกรรมและการสูญเสียชีวิตพลเรือนหลายสิบคนและทำให้มีคนพิการอีกมากมายมาม่าริกะบินอุมาบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในไทยมุงในเหตุการณ์วันนั้นต่อยต่อที่ดีดีแค่ต่อยแค่ต่อยเอ็มซีเลยนะต่อแค่ต่อหายหายดูอัตให้หมดให้หมดบอกว่าหันดูหายกี่ดีดูผู้บริกรดูที่ตัวเราอันเล็กอันเล็กแค่ต่อไม่รู้ไหมอันเล็กอีกะอากาศดึกที่หนักมากเกินแค่เจ็ดอันเล็กแค่เจ็ดแปลงความดีเลยนะแค่ต่อบอกรับรับปล่อยรับคนดีก็ได้พวกแค่เจ็ดท่าสนุกยิ่งมันเนาะโอ้ยเขาบอกว่าทุกคนดูกระป๋ามีเตาะมีเตาะทุ่นลงตอลิญาวงเราทุ่นลงแบตอลิญาวงเราตอลิญาวงเราหิตาแบยาอย่าเดียวดูอย่างกิตุตอลิญาวงทุ่นลงแบวีต้องพักกันเกลอะเกลอะจริงวิบุลิบุกคอยดงวิบุลิลู่แหวนที่เด็กยุดสุดปุ๊บฮานเด็กสุดปุ๊บมองสุดปุ๊บทุกคนดึงกุ้งเองตังอีกะบาจูละเด็กทิ้งลู่ว่าจ่อตังอีกะบักแกฮานกิตุเขามาตีมาตีตาแค่ตัวสิจูน้ำมันจูก็จริงใบก็ลานนาบุสุตาบุสุตาฮิวดะนั่นแค่ตัวนี่ที่ถือมาตาตาสินละมอปัจเจดูตาแค่มาม่าริกะเป็นหนึ่งในผู้ที่ถูกระบุว่าเป็นแกนนำ59คนค่ะเขาถูกตั้งข้อหายุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายเขาต้องวิ่งขึ้นลงศาลเป็นเวลา2ปีแต่ว่าอัยการก็ถอนฟ้องในภายหลังนะคะเขาได้วัวมา2ตัวมูลค่า 20,000 บาทแล้วก็เงินสด 30,000 บาทเป็นค่าเยียวยาผลชันสูตรศพชี้สาเหตุการตายว่าเกิดจากขาดอาหารและน้ำขาดอากาศหายใจถูกกดทับที่หน้าอกไตวายเฉียบพลันคณะกรรมการอิสระสอบข้อเท็จจริงที่ตั้งขึ้นหลังเกิดเหตุการณ์ได้สรุปการสอบในเวลาไม่ถึง2เดือนต่อมาว่าผู้บัญชาการในเหตุการณ์ครั้งนั้นขาดวิจารณญาณในการปฏิบัติหน้าที่เป็นอย่างมากขณะที่วิธีการสลายการชุมนุมที่ใช้กำลังติดอาวุธใช้กระสุนจริงโดยเฉพาะใช้กำลังทหารเกณฑ์
และทหารพรานซึ่งมีวุฒิภาวะไม่สูงพอเข้าร่วมในการสลายการชุมนุมนั้นคณะกรรมการอิสระเห็นว่าเป็นวิธีการที่ไม่เหมาะสมไม่เป็นไปตามแบบแผนและวิธีปฏิบัติที่ใช้กันตามหลักสากลผู้มีอำนาจสั่งการได้ถูกญาติผู้เสียหายฟ้องแพ่งต่อกระทรวงกลาโหมกระทรวงมหาดไทยกองทัพบกสำนักงานตำรวจแห่งชาติแต่ว่าศาลจังหวัดปัตตานีได้นัดไกล่เกลี่ยและประนีประนอมยอมความโดยกองทัพบกได้ยอมจ่ายค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย 42.2 ล้านบาทแลกกับการถอนฟ้องต่อผู้มีอำนาจสั่งการทั้งหมดขณะที่อัยการก็ถอนฟ้องคดีที่เจ้าหน้าที่รัฐยื่นฟ้องผู้ชุมนุม59คนในข้อหามั่วสุมกันตั้งแต่10คนขึ้นไปส่วนคดีการไต่สวนกรณีการเสียชีวิตของผู้ชุมนุม78รายนั้นศาลจังหวัดสงขลาพิพากษาว่าเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการตามความจำเป็นแห่งสภาพการเท่าที่จะเอื้ออำนวยและผู้ตายทั้งหมดตายเพราะขาดอากาศหายใจระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยคำพิพากษานี้ถือเป็นที่สิ้นสุดไม่สามารถอุทธรณ์ได้ค่ะแม้คดีจะสิ้นสุดแต่ว่าเหตุการณ์ตากใบและการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นถือได้ว่าเป็นหนึ่งในไฟที่โหมกระพือความขัดแย้งในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้คุกกรุ่นมาตลอด15ปีทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 7,000 คนจนถึงปัจจุบันหลายคนอาจไม่รู้นะคะว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นยังอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกที่ถูกนำกลับมาใช้ใหม่หลังรัฐประหารในปี2549นอกจากนี้พื้นที่นี้ก็ยังอยู่ใต้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในสมัยรัฐบาลนายทักษิณและยังอยู่ภายใต้พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอีกด้วยมีเสียงเรียกร้องมาโดยตลอดนะคะให้ยกเลิกการบังคับใช้กฎอัยการศึกในพื้นที่ที่ให้อำนาจทหารควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยเป็นเวลา7วันโดยไม่ต้องขออนุญาตจากศาลและแทบทุกครั้งผู้ที่ถูกควบคุมตัวก็มักจะถูกนำตัวไปยังค่ายอิงคยุทธบริหารสถานที่เดียวกับที่ผู้ชุมนุมในเหตุการณ์ตากใบถูกนำตัวไปและบางส่วนก็ต้องกลับออกมาในสภาพไร้ลมหายใจค่ะดูวิดีโอแล้วอย่าลืมกด subscribe เพื่อติดตามวิดีโอใหม่ๆจาก BBC ไทยนะคะแล้วก็ยังมีวิดีโอชุดเล่าง่ายเข้าใจเร็วตอนใหม่ด้วยค่ะ